เรียบร้อยร้อยครับปลาใหญ่มันต้องตื้อนะครับย้ำหน่อยครับโอ้ยครับกระดี่ไล่กัดทีนึงไม่เอาเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นปลั๊กของน้าเฉยนะครับโอ้โหนะดูฟองมันขึ้นเนี่ยครับเล่นให้หมดแรงนะครับเพราะว่าของเราสายเล็กโอ้โหน่าดูครับเอออยู่นานไล่เหยื่ออยู่นานนะครับหมดแรงแล้วครับโดนตัวท้ายตัวเดียวนะครับเดี๋ยวหาตรงเที่ยวขึ้นดีๆก่อนครับอยู่แอลต้องใจเย็นกับปลาหน่อยนะครับเพราะว่าเราสายเล็กตะขอเล็กนะครับโหดูดิไม่ยอมอ้าปากให้เราเลยอ่ะโอ้โหยังยากขึ้นนะครับผลงานของดำลึกของน้าเฉยนะครับน้าดูไซส์ปลาดิครับโอ้โหดูครับดูกิปเปอร์ครับผมโคตรใหญ่ก็สวัสดีอีกรอบครับนะก็สรุปผลงานตอนเย็นนะครับผมโดนมา1แต้มแบบตึงๆเลยครับโอ้กับอุปกรณ์ชุดเล็กของผมเหมือนเดิมนะครับเจ้า UL ตัวแสบครับตัวร้ายสาย 0.6 ปลาไซส์นี้อยู่นะครับแต่วิธี UL ครับสายหวานต้องเล่นหวานๆหน่อยนะครับก็สำหรับเหยื่อวันนี้นะครับที่เป็นพระเอกนะครับก็จะเป็นเหยื่อไม้ครับฝีมือคนไทยเราเองครับเหยื่อของน้าเฉยนะครับงานไม้เหลาด้วยมือนะครับตัวกลางผมจะใส่เป็นเบ็ดซิงเกิลฮุกนะครับส่วนตัวท้ายจะใส่เป็น3ทางเพราะลักษณะเหยื่อดำลึกเวลาลงน้ำจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเรากดคันนะครับเทคนิคของผมนะครับถ้าเราตกเหยื่อดำลึกถ้าเรากดคันเหยื่อจะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรายกปลายคันเหยื่อจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับจะลงไม่ค่อยลึกนะครับแล้วก็เหยื่อจะสายอย่างนี้ครับทำให้ปลาแบบปลาอดใจไม่ไหวนะครับดูไซส์ดิครับอย่างตึงครับผมตัวนี้น่าจะโอ้ยผมว่ามีแตะ2ได้นะโล8โล9ต้องมีอ่ะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับกับเหยื่องานไม้ฝีมือคนไทยนะครับลงน้ำอะไรได้เรื่องทุกรอบครับ
เคครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ